ขณะนี้เองนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะได้เปิดปฏิบัติการในการซ้อมรบร่วมกันกับหลายชาติหนึ่งในนั้นก็คือการซ้อมรบร่วมกันกับกองทัพของออสเตรเลียแต่ว่าวันนี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างการซ้อมรบค่ะภายหลังจากที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะซึ่งมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3นายด้วยการบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20นายในจำนวนนี้5นายอาการสาหัสค่ะโดยมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์แบบ MV-22B Osprey ของกองทัพสหรัฐพร้อมกำลังพล23นายเกิดอุบัติเหตุตกบนเกาะดีวีซึ่งห่างไกลทางตอนเหนือของเมืองดาวินเมืองเอกของรัฐ Northern Territory ทางตอนเหนือของออสเตรเลียในวันนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวในแถลงการว่าความพยายามในการช่วยเหลือดำเนินไปด้วยความลำบากเพราะว่าจุดที่เครื่องตกเนี่ยเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ได้หนาแน่นแล้วก็อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียไปทางเหนือประมาณ60กิโลเมตรเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าความพยายามในการช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปค่ะสำหรับเฮลิคอปเตอร์ประเภทนี้นะคะก็เป็นลูกผสมระหว่างเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถบินขึ้นและลงจอดได้ทั้งในทางตั้งแบบเฮลิคอปเตอร์และมีรายงานด้วยนะคะว่าอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการซ้อมรบระหว่างกองทัพของสหรัฐกับออสเตรเลียที่มีชื่อรหัสว่า Predators Run ซึ่งมีกำลังพลจากสหรัฐออสเตรเลียอินโดนีเซียติมอร์เลสเตและฟิลิปปินส์เข้าร่วมเกินกว่า 2,500 นายขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิสของออสเตรเลียก็ระบุว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายออสเตรเลียพร้อมให้ความช่วยเหลือในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และย้ำว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่วนทางกองทัพสหรัฐก็บอกว่าปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่เกิดเหตุยังคงดำเนินต่อไปค่ะแล้วก็ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกการซ้อมรบร่วมเนี่ยเริ่มขึ้น25สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นการฝึกซ้อมยกพลขึ้นบกและเป็นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันระหว่างพันธมิตรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ